สิ่งที่คิดกับความเป็นจริงเมื่อไปเที่ยวทะเลเพื่อนๆคะเพื่อนๆคะใครคิดหรือเปล่าคะว่าการไปเที่ยวทะเลนั้นอาจจะไม่เหมือนสิ่งที่เราคิดก็เป็นได้นะคะมาดูกันนะคะว่าเป็นอย่างไรแต่ก่อนที่จะชมคลิปกันนะคะอย่าลืมกดแชร์กดไลค์และกดซับสไครต์กันด้วยนะคะถ้ากดแล้วก็ไปชมกันเลยค่ะสิ่งที่คิดเวลาเดินเล่นเวลาเดินเล่นสิ่งที่คิดเมื่อมาถึงทะเลความเป็นจริงเมื่อมาถึงทะเลเล่นน้ำโอ้ฮอตเล่นเลยสิ่งที่คิดผู้ชายกับทะเลชอบทะเลมากความเป็นจริงผู้ชายกับทะเลว่ายทะเลได้แล้วชอบไปตายทะเลสิ่งที่คิดบรรยากาศทะเลบรรยากาศทะเลน้ำทะเลร้อนวะน้ำก็ร้อนแมงก็มีเห็นไหมแมงคุณแมงคุณแมงเห็นไหมน้ำทะเลอันตรายตาเห็นแล้วต้องปักธงแมงไหมโอ้ลืมไม่เห็นไม่เห็นเสียเวลามาตั้งไกลปั่นน้ำเปล่าก็ไม่มีดูดิแห้งมากเลยตายแล้วขาเค็มใช่ไหมแล้วจะหาน้ำล้างจากที่ไหนอ่ะเฮ้ยน้ำล้างน้ำบ่ายจริงๆมีอยู่แต่ในบ้านดีกว่านั่นสิไม่ออกมาเลยสิ่งที่คิดเล่นชิงช้าเย้ว้าวชิงช้าสวยมากเลยเดี๋ยวเธอผักเลยนะได้เล่นชิงช้าพี่ชิงช้าเฮ้ยเดี๋ยวคุณให้เรานะเราขอเล่นก่อนจริงของว่างกับทะเลเออ
โอ้ยสัตว์ได้ใจชิ้นนี้อร่อยแน่สิ่งที่เคทปวดฉี่ที่ทะเลเอาไงจับฉี่น้ำน้ำดีกว่าเฮ้ยปวดฉี่วางจังไปกันความเป็นจริงปวดฉี่ที่ทะเลโอ๊ยเจ็บฉี่อ่ะพี่เก็บในห้องน้ำเหมือนกันไปทะเลกันสิ่งที่เค้กไอศครีมกับทะเลอร่อยมากแล้วมีสิ่งที่พริกไอศครีมกับทะเลสิ่งที่เคทผูกเปนอนที่ทะเลผูกเป้นอนที่ทะเลแลนด์มาร์คต้องไปเอาล่ะเราจะถ่ายภาพคู่กับเครื่องบินที่ทะเลถึงวันก่อนความเป็นจริงจุดแลนด์มาร์คต้องไปช่างเถอะไม่ดีกว่านานกันไปแล้วถ่ายไม่เห็นเครื่องบินเลยถ่ายยากกว่าที่คิดนะเนี่ยโอ้ยเสียเวลาอุตส่าห์รอตั้งนานแล้วแค่เนี้ยกลับบ้านดีกว่าสิ่งที่คิดอาหารกับทะเลหยุด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 โอเคเดี๋ยวพ่อจัดให้ต้องสายไปสายไปมากดีใจที่นั่นมาเลยนี่โอ้โหเต็มที่เลยลูกหอย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 อ่ะกินกินกินอร่อยมากเลยชอบไหมลูกไม่เป็นไรมากเลยค่ะพ่อต้นเดือนต้นเดือนความเป็นจริงอาหารกับทะเลอยากกินอาหารทะเลใช่ไหมใช่แต่ช่วงนี้มันปลายเดือนแล้วนะลูกปลายเดือนไม่ได้หรอกคือเป็นคนหิวมันก็ไม่มีอะไรที่ห้ามได้โอเคโอเคโอเคเดี๋ยวพ่อจะหาอาหารทะเลมาให้กินแล้วกันเย้ถูกแล้วค่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวพ่อมาแป๊บเดียวพ่อเราสายเป็นนี่ไงมาแล้วใครงงอะไรนี่ไงอาหารทะเลใครอะคะใช่ดูบอกว่าอยากกินอาหารทะเลไปก็นี่ไงเห็นเขาหาบเลขแถวหน้าชายหาดทะเลนี่แหละพ่อก็เลยไปซื้อมามันเป็นไข่อยู่แถวทะเลมันก็กลายเป็นอาหารทะเลเนื้อที่ไก่ปิ้งคนละครึ่งคิดไว้เลยอ่ะพ่อคนละครึ่งของพ่อลูกหนึ่งเต็มเต็มไม่ไม่คิดด้วยอ่ะเป็นการนี่แหละอาหารทะเลคลาสสิกสิ่งที่คิดเล่นก่อกองทรายพี่เธอเรามาเข่งปั้นภาษาไทยกันไหมเข่งปั้นภาษาทรายเหรอได้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 คอยดูพอดูนะจะมาให้เก่งเธอให้ได้ไม่มีทางเนี่ยสองสามปั๊บ
จริงเล่นก่อกองทรายเฮ้ยเดี๋ยวเราไปเอาทรายขาวมารวยดีกว่าก็จบไปแล้วนะคะเพื่อนๆชอบที่จะมาเที่ยวทะเลหรือเปล่าคะแล้วเพื่อนๆชอบทะเลที่ไหนนะคะก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดแชร์กดไลค์และกดซับสไครบ์กันด้วยนะ